โอเค illegal duck เฮ้ยตูนรู้ไหม illegal duck คือนะคือบทที่เท่าไหร่ผมก็หาไม่เจอเหมือนกันนะครูทำไมมันทำไมครูมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้อ่ะครูหันไม่เข้าใจเลยอ่ะนึกจะเขียนคำอะไรก็เขียนแทนที่จะเขียนคำที่แบบที่มันอยู่ในไอ้นี่คือมันน่าจะเป็นเล่มที่สองยูนิตที่สามตูนมันว่าเรื่องยาเสพติดอะค่ะตูนมีเล่มที่สองไหมเล่มที่สองยูมีไหมครูหาถามเฉยๆแล้วมันสอบแค่นี้นะอีกนานสอบแค่นี้นะ illegal duck กับ duck preventionNutrition condition โภชนาการAge appropriate dietNutrition that affect health nutrition condition อ๋อโอเคเราพูดถึงหน้า nutrition condition เนี่ยตูนมันอยู่ที่ยูนิตที่หนึ่งเล่มที่สองแล้วตูนครูห่านเขียนไว้ตรงนี้ก่อนยูนิตที่สองไม่ใช่ยูนิตที่สองบุ๊กสองบุ๊กสองยูนิตที่หนึ่งยูนิตที่หนึ่งโอ้ยตูนเนี่ยแล้วก็อันนี้น่าจะอยู่ในยูนิตที่สามยูนิตที่สามบุ๊กสองเหมือนกันเนี่ยแทนที่เขาจะเขียนว่ายูนิตเท่าไหร่ที่จะออกสอบเขาไปเขียนเอาหัวข้อเล็กๆโอเคครูหานก็เปิดที่หนังสือที่ครูหานเคยทำไว้ให้หนูอ่ะเฮลเนี่ยตูนจำได้ไหมตูนค่ะหนูจำได้ไหมเราเคยเรียนแล้วจำได้เปล่าค่ะไม่ถามว่าจำได้เปล่าจำได้ค่ะอันเนี้ยวิดีโอของเก่าก็มีโอเคงั้นครูห่านก็พูดทวนด้วยอยู่จะให้ไอ้ค่ะหนูขอหาหนังสือหนูขอหาเล่มนั้นอ้าวไฟล์นี้ไอ้ก็เคยส่งให้ยูแล้วใช่ป่ะแต่ยูหาไม่เจอหนูหาเฉยๆค่ะครูค่ะครูส่งให้หนูใหม่ได้ไหมคะได้
ส่งมาแล้วตูนยังไม่มาเลยพอมาแล้วค่ะมันอยู่หน้าที่22นะตูนหน้าในกูดโน้ตอ่ะโอเคป่ะแป๊บนึงนะคะจ้ะคือค่ะโอเคพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะครับเราก็มาเริ่มกันเลยNutrition that affect to the health นะครับก็คือโภชนาการที่มีผลต่อสุขภาพนะครับอันนี้สิ่งที่เราจะเรียนรู้นะครับเราก็เข้าใจว่า Nutrition Condition สภาพที่เป็นโภชนาการที่ดีอ่ะมันคืออะไรอันนี้คือเราจะต้องอธิบายเรื่องนี้ได้ว่าโภชนาการที่ดีคืออะไรอันที่สองโภชนาการที่ดีสำหรับวัยรุ่นทีนเนเจอร์ก็คือวัยที่เป็นวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นก็แปลว่าอะไรวัยรุ่นก็แปลว่าวัยจากเด็กมาสู่วัยที่อยู่ก่อนหน้าวัยผู้ใหญ่ครับนั่นคือวัยรุ่น controlling weightto be in standard แล้วก็ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในมาตรฐานคือมาตรฐานของน้ำหนักตัวเนี่ยอยู่สูงเท่านี้อยู่ต้องหนักเท่านี้อะไรเงี้ยประมาณนั้นคูณคูหารลบนี่ก่อนตูนฟังแล้วตูนก็ตัดประเด็นเอานะโอเคเปล่าแล้วคูหารก็จะผ่านๆไปตูนต้องพยายามจับประเด็นด้วยตัวเองเพราะว่าถามมากมันก็จะเสียเวลามากถ้าเกิดอยู่ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ก็แสดงว่าอยู่ก็ต้องกลับไปดูใหม่แสดงว่ายังไม่เข้าใจถ้าอยู่เข้าใจอยู่ก็จะอธิบายสิ่งที่อยู่อ่านได้ Nutrition Condition โอเคNutrition condition affect health สภาพโภชนาการเนี่ยจะมีผลต่อสุขภาพ so healthy eating การกินอย่างมี healthy eating ก็คือการกินอย่างถูกสุขลักษณะอนามัย behavior พฤติกรรมทั้งหมดแปลว่าพฤติกรรมที่กินอย่างดีอย่างถูกต้องเนี่ยจะช่วยแก้ไขจะช่วยทำให้เรารู้จักดูแลเอาใจใส่ตัวเองอะ taking care of ให้เรามีแบบให้มีสำนึกที่จะดูแลตัวเองคือถ้าเกิดเรามีการกินที่ดีที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะไม่ก่อปัญหาให้กับตัวเองถ้าเกิดเรากินไม่ดีอ่ะมันก็จะก่อปัญหาอันนี้คือความหมายเขา moreover นอกจากนี้ controlling weight การควบคุมน้ำหนัก controlling weight อันนี้นะ weight ควบคุมน้ำหนักต้องอยู่ในมาตรฐานเป็นสิ่งที่ดีสำหรับสุขภาพแล้วก็ลดความเสี่ยงโรคหลายๆโรคที่ตามมาจากน้ำหนักตัวที่เกินมาตรฐานนะครับแล้วก็นอกจากว่าถ้าเราน้ำหนักตัวเราไม่มากมันก็จะช่วยลดพวกโรคมันก็ช่วยทำให้เรามีทำกิจกรรมอื่นๆได้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นนะครับก็รูปร่างมันก็เพียวอะไรเงี้ยมันก็กระฉับกระเฉงมากขึ้นถ้าอ้วนมันก็จะอุ้ยอ้ายทำนู่นทำนี่ช้านะครับ
พอจะจับประเด็นได้ไหมว่าครูหันพูดว่าอะไรบ้างการ์ตูนพูดเป็นภาษาไทยก็ได้เนาะพอจับประเด็นได้ไหมได้น่าจะได้นิดนึงนะคะลองดูดิลองพูดมาดิดูหนึ่งควบคุมเรื่องพฤติกรรมการกินสุขภาพแล้วก็ควบคุมน้ำหนักถ้าหากน้ำหนักเกินตามมาตรฐานจะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคถ้าน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐานจะทำให้ทำกิจกรรมได้ไม่สะดวกไม่ว่องไม่เร็วไม่ว่องไวแต่ถ้าน้ำหนักตามมาตรฐานจะทำให้ทำกิจกรรมได้สะดวกทำงานรวดเร็วไม่ช้าจบยังจบแล้วค่ะโอเคดีมากทักษะการสรุปดีขึ้นเยอะอันนี้เราก็มาต่อ National Nutrition Effect Health นะครับโภชนาการเขาก็พูดรายละเอียดมากขึ้นนะครับโภชนาการที่มีผลต่อสุขภาพ Nutrition Study about food change food after you haveincluding how to cook physical condition nutrition your body ดูที่หัวใจตรงนี้เลยนะตูนเวลาสอบอะไรค่ะเวลาสอบอยู่ดูที่ตรงนี้เลยนะแล้วอยู่ก็ควรจะจำเฉพาะคำบางคำไม่ใช่มานั่งจำทั้งประโยค nutritionแต่ปัญหาของยูก็คืออะไรวะคืออ่านไม่รู้เรื่องค่ะนี่คือปัญหาที่ต้องรอเวลาอย่างเดียวการรอคอยบางทีก็ทรมานหนูกลัวมันพังมากเลยอะอะไรพังชีวิตหรือว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าไอแพดชีวิต มันพังมันพังแล้วอ่ะสมมุติว่าตูนสมมุติว่ามันพังแล้วมันจะเป็นไงต่อก็ต้องพยายามมากขึ้นมันก็หาจุดที่ว่าอะไรคือสาเหตุทำให้มันพังหาจุดบกพร่องอยู่แล้วอยู่ก็ไปแก้ตรงนั้นนะตูนพอแก้กลัวมันพังตรงข้อสอบนี่แหละโคพังก็คือพังพังแล้วจะทำอะไรได้ใช่พังก็ต้องยอมรับในความพังแล้วยูก็ไปสังเกตรายละเอียดยูก็จดจำมาว่าอยู่พังเฮ้ยยูตูนยูต้องจำดีๆนะว่าอยู่พังเพราะอะไรจำแล้วมาบอกครูหานว่าอยู่พังเพราะอะไรเข้าใจป่ะเพราะคนแรกที่เข้าใจตัวเองก็คือตัวยูเองถ้ายูไม่เข้าใจตัวเองแล้วเนี่ยครูหานก็จะเหนื่อยมากขึ้นที่จะต้องทำความเข้าใจในชีวิตยูที่ว่ามันจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะยากแต่ถ้าอยู่จำได้อะไรเงี้ยว่าจุดบกพร่องจุดอ่อนคืออะไรอ่ะแล้วอยู่ก็มาบอกครูหานเนี่ยครูหานก็จะหาวิธีไปต่อสู้กับมันได้อย่างรวดเร็วไม่เสียเวลาก็ไม่ต้องตกใจโอกาสพังสูงตูนเอาง่ายๆซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาโอเคค่ะ nutrition condition สภาพโภชนาการ nutrition good nutritional condition อันนี้ก็คือดีเอาง่ายๆอยู่กินดีอ่ะอยู่ต้องไปทำยังไงก็คือสภาพที่มันดีจะต้องตรงกับความต้องการนี่ไง
ตรงกับความต้องการของร่างกายไม่ใช่ร่างกายต้องการพลังงานแต่อยู่ก็ไม่กินพลังงานเข้าไปอันนี้คือไม่ดีปัญหาที่เกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยคนไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพราะไม่เคยเรียนเรื่องเหล่านี้ร่างกายเนี่ย the body use nutrition for supporting health more effectively enough nutrition คำนี้คือคำที่บอกว่ามีโภชนาการอย่างพอเพียงสำหรับร่างกายนี่คือ goodนี่คือสภาพโภชนาการที่ดีมาดู bad nutrition bad nutrition ก็คือโภชนาการที่แย่หรือ malnutrition malnutrition หมายถึงว่าร่างกายอยู่ขาดสารอาหารนะเป็นภาวะที่ not enough food not เห็นว่าตูนตามที่ร่างกายต้องการสรุปตูนง่ายๆเลยอ่ะแค่นี้เองตูนสรุปว่าอะไรตูนสรุปได้ไหมสรุปได้ตูนให้ตูนสรุปก่อน ดีคือไม่ดีคือเอาเงี้ยเอาสั้นๆแบบเนี้ยแล้วก็ที่เมื่อกี้ขวัญพูดไปแค่นั้นเองหนูไม่รู้ว่าหนูเข้าใจถูกหรือเปล่าอ่ะก็พูดออกมาเข้าใจผิดก็ไม่เป็นไรก็แก้ไขตูนไม่เป็นไรหรอกตูนอันนี้เราฝึกฝนเราไม่ได้มาเราไม่ใช่มืออาชีพอ่ะอยู่จะพูดครั้งเดียวถูกแบบที่ขวัญพูดมันก็ต้องเป็นครูแล้วมันก็คงเป็นไปไม่ได้เป็นไม่ได้แต่ว่าอาจจะใช้เวลาเคยฟังว่าเพลงทศกัณฐ์อ่ะฉันมีสิบหน้าอะไรอย่างทศกัณฐ์อะไรเงี้ยร้องว่าอะไรนะครูคือร้องไม่ได้แล้วลืมละเขินอยากได้ยินคนร้องเพลงอีกอ่ะเดี๋ยวเกิดแม่เมื่ออยู่ไปเปิดดูโอ้ครูนี่มันบ้าไปร้องเพลงทศกัณฐ์ก็คือมันชื่อเพลง The Impossible อ่ะเพลงที่เป็นไปไม่ได้อ่ะ The Impossible ใช่ไหมครูหนูโคตรชอบเลยอ้าวยูรู้จักวงนี้ด้วยเหรอรู้จักเฮ้ยโอ้โหยูนี่ฟังเพลงสไตล์แบบคลาสสิกมากเลยนะยูเด็กเนิร์ดเป็นคนแนะนำเด็กเนิร์ดก็ชอบเหรอเด็กเนิร์ดอ่ะแนะนำเพลงนี้ให้หนู Dream Impossible จริงเหรอแล้วเด็กเนิร์ดแสดงว่าเด็กเนิร์ดมันก็ชอบดิร้องเป็นด้วยนะโคโหเด็กเนิร์ดก็เจ็บมากเลยสุดยอดอ่ะโอเคเด็กเนิร์ดอ่ะยูก็เด็กเนิร์ดเหมือนกันน่ะไม่เนิร์ดแล้วครูตอนเนี้ยจะตายแล้วครูตอนเนี้ยเนิร์ดต่อไปไม่ไหวแล้วโอเคก็อ่ะเอากลับมาที่เรื่องเราสรุปว่าไงตูนดีคือถ้ากินของที่ดีต่อร่างกายถูกกับโภชนาการก็จะทำให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีโรคทำให้สบายตัวแต่ถ้าแล้วก็น้ำหนักตามมาตรฐานแต่ถ้าไม่ดีคือเกณฑ์ข้าวไม่ถูกหลักโภชนาการ
ควบคุมน้ำหนักตัวเองไม่ได้น้ำหนักไม่อยู่ในมาตรฐานจะทำให้อาจจะมีโรคเกิดขึ้นได้และทำให้เคลื่อนย้ายตัวได้ไม่สะดวกสบายขึ้นย้ายตัว เอาให้หมออันนี้ก็คือตูนเข้าใจถูกไหมอ่ะครูเข้าใจถูกแต่ว่าอยู่หลุดคำสำคัญไปนิดนึงคำสำคัญของไอ้ที่พัฒนาการที่เร็วคือขาดสารอาหารที่ดีต่อร่างกายอ่ะตูนใช่ป่ะค่ะขาดสารอาหารที่ดีแต่ว่าการพูดของหนูดีขึ้นมากเลยนะตูนแต่ว่าขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ดีขึ้นมากเลยครูหันรู้สึกดีใจมากเลยการพูดอยู่แบบอยู่กล้าที่จะพูดมากขึ้นอ่ะ เมื่อก่อนแบบถ้าเกิดให้อยู่พูดนี่แบบอยู่แบบอึ้งอ่ะอึ้งแล้วก็ตกใจปนช็อกปนอะไรของอยู่อ่ะ พร้อมผลิตคำขึ้นมาใหม่เจนเนอเรเตอร์อะไรเงี้ยอะไรของอยู่อ่ะนั่นแหละเจนเนอเรเตอร์วะอันนี้คือโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าเลยเจเนเรเตอร์อ่ะอยู่มาแรงอ่ะพวกมาแรงก็คือยูก้าหารมากขึ้นแต่ว่าตูนเข้าใจป่าวว่าทุกอย่างอ่ะมันไม่มีอะไรได้มาฟรีมันก็ต้องฝึกโรงเรียนไม่ค่อยได้ฝึกไอ้ก็ฝึกให้อยู่อ่ะตามคืออยู่ต้องอยู่ควรจะพูดจาฉาฉานได้แล้วอ่ะตูนเดี๋ยวอยู่ถ้าอยู่มีโอกาสอยู่ไปคุยกับฟอเต้อะอยู่ก็จะเห็นว่าฟอเต้มันอยู่จะรู้เลยว่าใครฝึกมาฟอเต้อย่างเงี้ยพูดปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเออคมกริบอธิบายกับกล้าหาญอะแต่ว่าฟอเต้มันฝึกแบบการพูดมาตั้งแต่อยู่ป.1 อยู่เข้าใจป่ะที่ครูหันสอนฝึกให้อ่ะค่ะคือพูดอยู่พูดไปเรื่อยอะอยู่ห้ามหยุดอยู่พูดไปเรื่อยถ้าพูดผิดแล้วอยู่ก็แก้ไขปรับปรุงในขณะนั้นเลยอ่ะปรับปรุงสดอ่ะตูนอย่างนั้นน่ะมันก็จะออกมาเป็นธรรมชาติโอเคสรุปอยู่ก็รู้แล้วว่าดีกับไม่ดีเป็นยังไงทีนี้มันก็มีอีกคำหนึ่ง low nutrition conditionไอ้คำพวกนี้มันความหมายมันเหมือนกันนะครูหันไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาเขียนเพิ่มก็คือหรือ nutrition deficiency แปลว่าบกพร่องครูหันเขียนไว้งี้แล้วก็หมายถึงไม่พอมันก็ความหมายเดียวกับไอ้ที่ bad nutrition น่ะตูนเข้าใจปะค่ะเนี่ยความหมายเดียวกันครูหานผ่านไปแล้ว over nutrition อันนี้ก็ยัดเข้าไปเยอะเกินอ่ะตะกะพวกเนี้ยอะไรมากเกินอ่ะมันก็ไม่ดีร่างกายได้สารอาหารที่ดีเกินไปเยอะไปก็อาจจะเป็นโรคเนี้ย obesityอันนี้ก็คือโรคอ้วนตูนค่ะสโตรกนี่คือโรคอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะสโตรกสโตรกเลือดอ๋อสโตรกก็คือหลอดเลือดในสมองตีบเป็นสัญญาณของอัมพฤกษ์อัมพาตตูนเป็นสัญญาณของอัมพฤกษ์อัมพาตหลอดเลือดในสมองนี่คือสโตรกจดไว้อันนี้คือหลอดเลือดครับหลอดเลือดโอเคครูหันผ่านหน้านี้ครูคะจ้ะ BO โรค BOESITY ที่ครูวงกลมไว้โรคอะไรนะคะ Obesity โรคอ้วนเนี่ย
โรคอ้วนโรคอ้วนอันนี้โอบีนะตูนค่ะโรคอ้วนอ้วนแล้วหลอดเลือดตีบหลอดเลือดในสมองสโตรกคือตูนเวลาอยู่จำพารากราฟเนี้ยอยู่จะจำคำว่าอะไรจำได้ไม่เกิน4คำอ่ะจำคำว่าอะไรบ้างคำว่าอะไรเรื่องมาจำได้ไหมตูนค่ะเมื่อกี้คุณหันถามว่าจําถ้าเกิดให้จําสัก3คํา4คําอ่ะในพารากราฟเนี้ยคุณจะจําคําว่าอะไรบ้างตูนคําว่าคําที่สําคัญน่ะเอาคําที่สําคัญไอโอบีอะไรอีโอเบสโอเนี่ยยูต้องฝึกมาไปฝึกพูดโดนโอโออ่านว่าอะไรก็แยกคำมาตูนอ่านดิอ่านดิโบแล้วค่ะอ่านดิตูนเนี่ยอ่ะครูหันแยกให้แล้วอ่านดิตัวนี้อ่านตัวนี้ก่อนตัวนี้อ่านว่าโอตัวนี้อ่านว่าบีบีอันนี้อ่านว่าสี่อันนี้อ่านว่าทีรวมเป็นอ่านรวมกันทั้งหมดยูก็อ่านเร็วยูก็อ่านเร็วขึ้นแค่นั้นเองตูนโอบีสติแค่นั้นเองตูนโอเคป่ะแค่นี้เองอ่านว่าโอบีสติป่ะคะใช่โอบีซิตี้แล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าสโตรกอันเนี้ยอ่ะอยู่จำแค่3คำเนี้ยโอเคเปล่าตูนโอ้เหรอคะใช่สโตรกอยู่จำแค่อยู่จำแค่3คำเนี้ยตูน over obesity stroke 3คำนี้อ่ะอยู่จำได้ไหมตูนจำได้ค่ะจำได้อยู่อธิบาย3คำนี้มานี้ว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงอธิบายดิอธิบายเป็นไทยก็ได้ตูนโอเวอร์คือมากเกินไปโอบีซิตี้คือโรคอ้วนอธิบายความสัมพันธ์ของ3คำนี้ความสัมพันธ์หมายถึงไม่ใช่อยู่ไม่ใช่แปลทีละคำแต่ว่าอธิบายความสัมพันธ์ถ้าเกิดโอเวอร์ก็คือถ้าเกิดกินอาหารมากเกินไปมันก็จะอะไรอธิบายมาดิถ้ากินอาหารโอเวอร์ถ้ากินอาหารเยอะเกินไปก็จะทำให้เป็นโรคอ้วนคือโอบีซิตี้และถ้าเยอะเกินไปก็จะทำให้หลอดเลือดในสมองตีบก็จะทำให้อาจจะเกิดโรคอ้วนและหลอดเลือดในโรคหลอดเลือดในสมองตีบหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า stroke
อ่ะพูดใหมค่่ดะิเอาแบบคล่องๆตูนจริงจังเอาเลยตอนนี้หนูจริงจังจนสมองจะแตกกันนะโคเอาแค่เอาจริงจังแค่ตรงนี้พอเดี๋ยวหลังนี้เราก็พอ over มาก over เกินไปถ้ากินอาหารเยอะเกินไปคือ over แล้วจะทำให้เกิดโรคอ้วนคือ obesity และทำและอาจทำให้หลอดเลือดในสมองตีบคือ stroke โอเคผ่านเนี่ยตูนโอเคงั้นครูหันก็อธิบายอย่างนี้ก่อนแต่ว่าคำอธิบายอ่ะมันเขียนซ้ำซากอ่ะแต่งหนังสือแบบไม่ค่อยเป็นอ่ะเขียนซ้ำไปซ้ำมาโอเคอันนี้ก็ nutritional condition teenager อันนี้ก็คือโภชนาการสำหรับวัยรุ่นNutritional deficiency condition สภาพเงื่อนไขที่โภชนาการที่ขาดบกพร่องที่ขาดตกบกพร่องนะครับ Most nutritional deficiency problem ปัญหาทางด้านโภชนาการเนี่ย found teenager come from lower wage than standard ปัญหาที่เจอบ่อยที่สุดก็คือน้ำหนักตัวของวัยรุ่นน่ะส่วนใหญ่จะต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยควรจะหนัก50โลแต่มันหนักแค่40อันเนี้ยครูหันคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะครูหันเคยสอนนักเรียนม .1 2 3ครูหันว่าแบบมันกินกันน้อยหรือว่ากินกันไม่เหมาะสมมาตูนหรือว่ากินในสิ่งที่ไม่จำเป็นอ่ะทีนี้เอ็ดขนมกินแบบกินขนมครูขออนุญาตกินขนมหน่อยแต่ข้าวไม่กินมันก็เลย น้ำหนักก็เลยไม่ได้มาตรฐานกินในสิ่งที่ไม่จำเป็นอ่ะซึ่งครูหันก็สังเกตว่ามันไม่มีความรู้เรื่องเหล่านี้กันอะไรเงี้ยตูนก็เป็นอย่างนั้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีหนูด้วยเช่นกันเหรอครูหานก็เลยไปเห็นเนี่ยครูหานเห็นความจริงแล้วนี่ไงเหตุผลหลักๆในการที่มีพฤติกรรมกินอาหารเนี่ยในทางที่ผิดอย่างเช่นกินเฉพาะอาหารที่ชอบคือหลายคนมีนิสัยกินเฉพาะอาหารที่ชอบไม่ถูกฝึกให้กินอาหารที่ไม่ชอบบ้างก็ได้ก็คือแต่ว่าครูหันน่ะถูกฝึกมานะว่าอาหารเนี่ยไม่จำเป็นต้องกินอาหารที่ชอบตลอดเวลาอยู่ก็ต้องฝึกกินอาหารที่ไม่ชอบบ้างก็ได้ถ้ามันมีประโยชน์อยู่ก็กินไปนั่นแหละครูหันก็ฝึกฝืนความรู้สึกที่จะกินเข้าไปอย่างเช่นกินอะไรสะเดาเงี้ยอยู่กินเป็นป่ะไม่กินเคยได้กลิ่นมันป่ะเคยได้กลิ่นแต่ไม่เคยคิดที่จะกินกินไปแล้วจะอ้วกใช่ป่ะค่ะอันนี้อยู่มีท่าทีที่น่าจะต้องปรับเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะว่าสะเดาอ่ะมันคือยาสมุนไพรชั้นเลิศแต่ว่าอยู่กินครั้งแรกอยู่อาจจะอ้วกออกมาเพราะรสชาติมันอุบาทสิ้นดีอ่ะนั่นคือรสชาติของสะเดากินไปแล้วแบบว่ามึนตึบอ่ะว่าทำไมรสชาติช่างพิเรนพิลึกพิลั่นได้ถึงเพียงนี้ครูหันก็ฝืนกินมาแล้วก็ใส่น้ำปลาหวานดีเยอะตูนเพื่อที่กบความอุบาทของรสชาติมันนะไอ้ก็กินแล้วก็เทียมอยู่กินป่ะคะก
ระเทียมถ้าเอาไปผัดหรือเอาไปเกี๊ยวก็กินแต่สดๆไม่กินอ๋ออยู่ไม่กินกับน้ำพริกกับพริกน้ำปลาอยู่ก็ไม่กินเนี่ยสดค่ะๆคืออันเนี้ยอยู่ก็ต้องกินนะกระเทียมเป็นของพวกนี้คือของที่แบบมันไม่น่าอภิรมย์กับการรับรู้ทางรสของเราแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็ต้องซัดเข้าไปกระเทียมกระเทียมทำให้ร้อนมากใช่เพราะว่ากระเทียมเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายแล้วมันเหมือนกดมันเผาผลาญมันทำลายขยะในร่างกายเราอะตูนเข้าใจป่ะค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีมากถ้ามันไม่ไปทำลายขยะในร่างกายร่างกายเราก็จะเก็บขยะพวกนี้ไว้ซึ่งเก็บไว้นานอยู่ก็รู้อยู่แล้วว่าขยะเก็บไว้นานมันก็จะมีกลิ่นมีปฏิกิริยาที่ไม่ดีต่อสถานที่เก็บเหมือนขยะในชีวิตจริงของเราเนี่ยอันนี้ก็คือพฤติกรรมนะครับกินอาหารไม่ค่อยดีนะหรือว่ากินจังฟู้ดครูหันก็พูดไปก่อนที่ครูหันจะอ่านอีกครูหันก็เหมือนรู้เคยอ่านมาแล้วหรือกินอาหารน้อยนะครับซึ่งไปเรียนแบบไอ้พวกไฮโซไฮซอนะครับเซเลบริตี้พวกไฮโซเนี่ยมีพฤติกรรมการกินอาหารอยากเป็นลิซ่าสองอะไรเงี้ยก็กินน้อยน้อยอะไรเงี้ย มันไม่น่าจะเป็นลิซ่าเนี่ยโคบางคนมันก็แบบเห็นลิซ่าตัวผอมเพียวเงี้ยมันก็กินเงี้ยนะมันกินจนมันกลายเป็นลิซ่าแล้วตุ๊กแกแล้วไม่ใช่ลิซ่าแล้วลิซ่ากลายเป็นปีศาจนะโค เกินขนาด มันก็เลยผิดเพี้ยนไปอันนี้ก็หรือไม่ก็ไปกินไอผลิตภัณฑ์เนี่ย diet production ตูนอันนี้คำนี้ควรจำ diet production ครูหานจะเขียนคำที่สำคัญไว้ deficiency อยู่ต้องอ่านให้ออกก็ตูน deficiency จังเขียนแค่นี้อยู่ต้องรู้ว่าจังฟู้ดก็คืออาหารขยะไดเอทพอดหรือว่าไดเอทโปรดักต์อย่างเช่นยาลดความอ้วนอย่างเงี้ยไปกินยาลดความอ้วนอะไรเงี้ยตูนซึ่งมันก็ได้รับผลที่ไม่ดีนะครับหรือว่าไปเรียนแบบมาจากเซเลบริตี้โมเดลอ่ะเอาเขียนโมเดลก็ได้แค่นี้พอนี่คือเหตุผลทำให้พฤติกรรมการกินอาหารอยู่มันผิดเพี้ยนไม่เหมาะสมนะครับอาจารย์ครูคะจ้ะอะไรเดี๋ยวนี้ครูยังได้ขึ้นไปสอนที่หออยู่หรือเปล่าคะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขึ้นแล้วคือเพราะว่าครูหานก็บอกไปแล้วแต่ว่าซิสเตอร์คือครูหานไปพูดซ้ำๆไม่ได้อะตูนเขาเดี๋ยวเขารำคาญเนาะใช่แต่ว่าครูหานอ่ะเป็นคนที่แอคทีฟล้านเปอร์เซ็นต์นะอยู่เข้าใจป่ะไอเป็นคนที่อะเลิร์ตตลอดเวลาแบบเรื่องไอ้มุ่งมั่นกับชีวิตไอ้แบบนี้แต่ว่าเขาไม่นั่นนะมาครูหันก็เนี่ย 2-3 วันเนี่ยครูหันทำวิดีโอไป 40-50 วิดีโอแล้วตูนรู้ป่ะค่ะแต่ว่ากำลังลงกำลังดำเนินการลงอยู่แต่ว่าถ้าเกิดมันไม่สอนในตูนถ้าเกิดมันไม่สอนแล้วอยู่มาโรงเรียนเงี้ยไอ้ก็อาจจะสอนอยู่เสาร์อาทิตย์ออนไลน์หรืออะไรเงี้ยตูนสอนในเวลาที่เขาอนุญาตให้อยู่เรียนเนี่ยนะตูน
ค่ะยูต้องเอายูมีโน้ตบุ๊กนี่เป็นของยูป่ะไม่เป็นของใครของแม่อ๋อแต่พี่หนูชอบมโนว่าเป็นของตัวเองเหรออืมแล้วยูใช้โน้ตบุ๊กเรียนเหรอตอนเนี้ย iPad iPad เครื่องเดียวเหรอเดี๋ยวนี้เรียนหนูก็ใช้ iPad เครื่องเดียวนี่แหละครูโอ้โหชีวิตก็ทรหดเหมือนกันนะเนี่ยจะทำไงได้อ่ะครูคอมก็ชาร์จแบตก็ไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยเข้าเสร็จปุ๊บหูฟังก็เสียบเข้าแต่ฟังไม่ได้เสียงไม่เข้าในหูฟังพังทุกอย่างเลยเพราะอะไรพังไม่รู้พวกไปถอดเข้าถอดออกกันมั้งครูพวกก็คือพี่อยู่เหรอทุกคนที่ใช้นั่นแหละครูทั้งน้องทั้งอะไรทั้งทุกอย่างมันมีหลายคนใช้อ่ะตุนก็เมื่อก่อนตอนที่เด็กเนิร์ดยังไม่ได้ย้ายบ้านเด็กเนิร์ดก็ใช้เหมือนกันก็ใช้บ้างแต่ไอคนที่ถอดหูฟังบ่อยๆก็คือพี่ตัวดีของหนูนี่แหละพี่ตัวดีอ่ะพี่ตัวกู้ดอ่ะพี่ที่แสนที่จะอภิรมย์สมฤดีไม่สมฤดีเลยแหละโคโอ้โหทีนี้ตูนอยู่ตกอยู่ในความเสี่ยงอันเนี้ยตูนเสี่ยงอะไรอยู่ไม่รู้หรอว่าการมีของหนึ่งชิ้นเนี่ยมันคือความเสี่ยงสูงถ้าเกิดครูหานมี iPad อย่างอยู่เครื่องเดียวอ่ะไอตกอยู่ในความเสี่ยงสูงสุดเลยนะถ้าเกิด iPad เครื่องนี้เจ๊งไปอ่ะผลกระทบคนเป็นร้อยคนเลยนะตูน คือถ้าแต่ตอนนี้ครูหานความเสี่ยงน้อยลงเพราะครูหานมี3เครื่องมี iMac มี iPad มี MacBook ใช่ป่ะค่ะก็คือความเสี่ยงน้อยลงตูนนี่คือถ้าเกิดยูมีอย่างเงี้ยยูก็ยูมีโน้ตบุ๊กอีกเครื่องนึงมันก็โอเคอะตูนเข้าใจป่ะค่ะยูมี iPad เครื่องเดียวแล้ววันหนึ่ง iPad เจ๊งขึ้นมายูว่ายูจะเดือดร้อนไหมค่ะนั่นแหละมันก็คือสาเหตุที่ครูหันบอกว่ามันตกอยู่ในความเสี่ยงไงตูนเพราะฉะนั้นในเมื่ออยู่ตกอยู่ในความเสี่ยงเนี่ยอยู่จะต้องระมัดระวังสุดขีดอย่าให้ iPad ได้ตกอะไรลงไว้วันก่อนน่ะอยู่รู้เปล่าว่าครูหันทำ MacBook อ่ะตกพื้นอ่ะความสูงระดับเท่าหัวไหล่ครูหานตกจากตรงนั้นไปอ่ะดังพ้าดังปั้งเลยอ่ะปรากฏว่าเปิดขึ้นมาไม่เป็นไรเว้ยงงเลยอ่ะเก่งมากเลย MacBook อ่ะมันคือตูนเขาจะว่ามันมีการทดสอบเลยนะว่าเวลาของพวกเนี้ยเขาทำให้มันตกจากความสูงเท่าไหร่อ่ะรู้ป่ะไม่รู้แล้วก็ลองเปิดเครื่องดูว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเขาทำแบบนั้นเลยนะตูนในการทดสอบของเวลาเขาผลิตของอ่ะของที่ดีๆเขาจะทำแบบนั้นโอเคครูหันมาพูดต่อ over nutrition นี่ไงตูนสองคนเนี้ย over nutrition ตูนแต่ไอ้อ้วนนี่น่าจะ over หนักกว่าเยอะโอเคป่ะค่ะซึ่งการ over แบบเนี้ยมันก็คือเสี่ยงเป็นโรคมากตูนเสี่ยงเป็นโรคมากแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ก็ดูไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นะตูนเนาะค่ะแต่สำหรับ
ผู้หญิงก็อาจจะถือว่าอ้วนใช่ป่ะตูนก็ประมาณนั้นโอเคทำไมตอนนี้หนูเริ่มรู้สึกกลัวในการไปโรงเรียนกลัวว่าจะเรียนไม่ได้เหรอกลัวว่ากลัวว่าไปนอนหอแล้วจะนอนไม่หลับมันนอนไม่หลับอยู่แล้วตูนอ้าวซึ่งเป็นเรื่องธรรมดายูเคยอยู่บ้านยูเคยนอนเตียงเดิมที่ยูนอนมาหลายปีแล้วมันก็นอนหลับสบายยูมาอยู่หอยูนอนในสภาพเตียงก็เป็นเตียงใหม่นอนกับเพื่อนคนไหนใครก็ไม่รู้เพิ่งมารู้จักกันทุกอย่างมันไม่คุ้นเคยหมดอะตูนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ยูจะต้องนอนไม่หลับแต่ว่าแต่ถ้าเป็นไปได้หนูไม่อยากนอนเตียงนะครูหนูอยากนอนพื้นยูก็ลองไปต้องลองคุยกับครูเขาดูว่าขอนอนพื้นได้ไหมแต่ไอ้ว่าครูเขาไม่ให้อยู่นอนพื้นหรอกแน่นอนก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครูห่านก็นอนพื้นนะเวลานอนถ้าหนูไม่ชอบนอนเตียงเพราะว่ามันเป็นเตียง2 ชั้นแล้วถ้ามีคนอยู่ข้างล่างเลยหนูถ้าหนูอยู่ข้างล่างหรือหนูอยู่ข้างบนแล้วเวลาหนูดิ้นมันก็จะสะเทือนทั้งหมดอ่ะเพราะตัวหนูก็ไม่ให้เบาๆด้วยอ๋อมันก็ขยับมันก็โครงเหล็กมันก็ไม่ได้แข็งแรงมากใช่ป่ะค่ะโอเคเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ยูก็ต้องไปปรับตัวตูนเป็นสิ่งที่ยูต้องไปปรับตัวค่ะ The way to calculate weather over condition ถ้าเกิดตูนอันนี้เช็ค the standard อันนี้เห็นว่าน้ำหนักตัวมันจะสัมพันธ์กับส่วนสูงแล้วก็อายุก็คือถ้าเกิดเป็นเรามาดูตรงนี้นะดูสุภาพสตรีแล้วนะสุภาพสตรีถ้าเกิดเป็นคนที่อายุ10 ขวบตูนอายุกี่ขวบ13อายุ13 13ขวบก็คือนี้อายุ13น้ำหนักควรจะอยู่ที่33ถึง53ใช่ป่ะตูนดูหนักประมาณนี้ป่ะเกินโอ้ my god what the heck อันนี้ก็คืออยู่เกิน53เหรอเกินค่ะแสดงว่าอยู่ก็ซัดเยอะเหมือนกันเนี่ยโอเคต่อทีนี้แล้วความสูงอยู่เท่าไหร่ตูนอยู่ในช่วง140ถึง143 140กว่าครูแต่หนูจำไม่ได้ว่า140เท่าไหร่อยู่คิดว่าประมาณ143ป่ะประมาณนั้นค่ะเฮ้ยอยู่ประมาณนี้ก็คือฟอร์เต้มันก็แซงอยู่แล้วเนี่ยใช่ไงแล้วตอนเนี้ยอยู่อายุ13ถูกป่ะค่ะแต่ฟอร์เต้อะฟอร์เต้เพื่อนๆฟอร์เต้ก็คืออายุ12ถูกป่ะค่ะแต่ฟอร์เต้อายุ11ฮะทำไมฟอร์เต้อายุ11อายุน้อยกว่าเพื่อนตัวเองอะปีนึงอะตูนฟอร์เต้อะเข้าเรียนก่อนวัยเข้าเรียนก่อนวัยก็เรียนก่อนเพื่อนอะปีประมาณปีนึงอะคือมันเป็นอย่างไรนะตูนอายุ11นะสูงประมาณ145-150ประมาณตูนฟอร์เต้อะโอเคตูนก็วิธีแก้ก็คือเ
ออกกำลังกายเยอะทำน้ำหนักให้ลดลงมันจะได้สัมพันธ์กับความสูงไงตูนเข้าใจป่ะค่ะอันนี้คือพูดในแง่หลักการนะแต่ว่าชีวิตจริงก็อาจจะทำได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งโอเคอันนี้วิธีการคำนวณโอ้ยครูหันไม่พูดแล้วช่างมันเอาเรื่องที่แบบทีนี้มาดูตูนมาดูนี่นะเอฟเฟกต์ของโอเบซิตี้ผลกระทบที่ได้รับจากโรคความอ้วนอะตูนอันนี้สำคัญตูนหน้าเนี้ยใน5ข้อเนี่ยใน1ข้อควรจะขีดเส้นใต้ประมาณ1คำอย่างเช่นอันเนี้ย disease โอเคป่ะค่ะอาจจะเป็นโรคหลายโรคอย่างเช่นความดันโรคหัวใจโรคเบาหวานไดอะเทอรี่เนี่ยอันเนี้ยคำที่มันตกไปดิอาเบตมันเขียนอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็คือโรคเบาหวานสรุปว่าผลกระทบก็คือเป็นดีซีดเป็นหลายโรคข้อ2 anger stress worry loss confidence คือถ้าเกิดอยู่เป็นโรคอ้วนอะจะทำให้อยู่กลายเป็นคนที่โมโหง่ายเป็นคนที่เกิดความเครียดเป็นคนที่วอรี่ loss confidence loss อันนี้ก็คือคำสำคัญก็คือคำว่า loss นะครับแต่ว่าตูนยูจะไปคิดคำสำคัญเป็นคำอื่นก็เป็นเรื่องของยูก็สามารถคิดได้มันไม่มีผิดไม่มีถูกมันถูกทั้งหมดอ่ะแต่ยูก็เอาจำคำนั้นมาแล้วยูก็ใช้ประโยชน์ loss ก็คือในความหมายของครูหานก็คือครูเอาคำว่า loss มาก็คือสูญเสียทางอารมณ์หมายถึงโกรธง่ายโมโหง่ายขาดความมั่นใจยูถ้าเกิดยูอ้วนมากๆอ่ะยูรู้สึกว่ายูเดินเหินไปไหนยูมั่นใจประตูนไม่อยู่จะรู้สึกเคอะเขินใช่ป่ะค่ะก็คือแบบไม่อยากเจอผู้คนหลบอยู่ในมุมมืดประมาณนั้น respiratory system work unusually because some part of lung can't expand ก็คือระบบหายใจอยู่จำแค่นะตูนเดี๋ยวครูหันจะสรุปการจำอันนี้พบเบิ่มอาจจะมีผลกระทบต่อครอบครัวหรือว่าอาชีพการงานตูนถ้าเกิดคุณเป็นคนที่อ้วนเนี่ยบางทีเขาก็ไม่เอานะตูนเวลาทำงานนะตูนเข้าใจป่ะเขาก็ไม่รับนะบางทีเขาก็ดูเฟื้อฟ้าเทอะทะเกินไปอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เอานะครับก็อาจจะเป็นก็ส่งผลกระทบนะโอเค effect personality beauty ก็หมดความสวยความงามอันนี้มันก็มันเขียนรายละเอียดทุกอย่างเลย เอาอย่างนี้สรุปนะครับ effect ก็คือครูหันจดสั้นๆก็คือโอเบซิตี้โรคอ้วนเนี่ยนะครับผลกระทบก็คือ1ก็คือ disease you เอาอันนี้ไปท่องนะตุนเข้าใจป่ะค่ะ disease แล้วก็ loss พอ loss เสร็จแล้วก็ career เสร็จแล้วก็ beauty โอเคอันนี้คือคำที่เราจะท่องแค่นี้เราท่องแค่นี้
ลบหวอมาท่องแค่นี้ก็คือโอเบซิตี้เนี่ยมันก็จากโรคอ้วนทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดดิซีสแล้วก็ทำให้สูญเสียทางอารมณ์โมหะง่ายโกรธง่ายขาดคอนโทรลอารมณ์ตัวเองไม่ได้ขาดสติสติแตกแคเรียก็อาชีพการงานก็อาจจะได้ผลกระทบนะครับเพราะว่าเขายิ่งอาชีพที่ต้องการความสวยความงามเขายิ่งไม่รับเลยไม่พิจารณาบิวตี้ก็ความสวยนะก็อ้วนมันก็ดูสวยน้อยลงประมาณนี้เอาง่ายคือไม่สวยเฮ้ยครูหานว่าคนอ้วนบางคนมันก็สวยนะในความคิดครูหานนะแต่มันก็มีน้อยนะที่สวยมีน้อยแต่ที่โรงเรียนอะที่โรงเรียนอะครูหานเจอนักเรียนอะนักเรียนครูหันไม่ได้รู้สึกว่านักเรียนอ่ะสวยเลยแต่เวลาครูหันเจอนักเรียนในไลน์เฮ้ยทำไมมันสวยกันทุกคนเลยวะ ครูหันโคตรงงเลยอ่ะเฮ้ยทำไมไอ้นี่มันเฮ้ยทำไมหน้าตามันเหมือนดาราเลยวะแต่พอไปดูตัวจริงเฮ้ยมันไม่ใช่ดาราก็คือนะแอปดีมีไว้ใช้เออแล้วแบบทุกคือทุกคนมันก็ใช้แอปกันหมดเลยครูหันงงมากเลยอ่ะแล้วแบบโอ้โหมันขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยทำไมมันเหมือนดาราทุกคนเลยวะคือหลายครั้งอะครูหานจะไม่รู้ว่าตัวจริงคือใครกับรูปอะไอจะงงอะมันจะเป็นยังไงนะตลกเลยอะบางคนเนี่ยเออประมาณนั้นอะตูน controlling weightto be in standard อันนี้เขาก็พูดถึงวิธีการควบคุมตูนสอบวันไหนเนี่ย21กับ23ถามว่าวันแรกสอบวิชาอะไรก่อนวันแรกหนูก็จำไม่ได้เหมือนกันนะคือแล้วตารางอยู่หนูลืมเซฟไว้ตารางอยู่ไหนอะอยู่ในไลน์ไฟล์หมดอายุไปแล้วหนูกะว่าหนูจะขอเพื่อนใหม่อืมแต่ก็ยังไม่ได้ขอสักทีเอ้ยอยู่แล้วตารางอยู่อ่ะอยู่ส่งมาให้ไอ้ป่ะตารางสอบหนูไม่ได้ส่งหนูส่งแค่ไอ้อ๋อนี่ไงครูเจอแล้วยูส่งมาได้ป่ะอืมหรือว่ายูเคยส่งมาแล้วไม่เคยค่ะหมดอายุแล้วอ่ะยูส่งทั้งที่หมดอายุมาได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่ให้ส่งอ่ะเพราะว่าตูนรู้ป่ะว่าไฟที่เหมือนอยู่อะถ้าเป็นเครื่อง iMac ของคู่หันอะขยายแล้วมันก็จะเห็นมันก็ยังใช้งานได้มันเป็นยังไงของหนูถ้าเกิดถ่ายอะไรนะครูขยายได้หนูถ่ายหน้าจอไหมครูแต่อ่ะลองดิลองเลยลองดูส่งแล้วค่ะโอเคตูนเห็นป่ะเป็นไงพอใช้ได้ไหมตูนโอ้เจ๋งอ่ะครูไปทำยังไงเนี่ยไอ้ไงฝ่ายผู้อายุไอจัดการให้อยู่ได้อ่ะอยู่คิดดูอ่ะแค่นี้เราก็รู้แล้วว่ามันสอบอะไรบ้างแต่อันแรกนี่หนูมองไม่เชื่อเลยว่าสอบอะไรบ้าง
อ้าวอันแรกก็ขึ้นต้นด้วยตัวทีไงยูว่าตัวทีอ่ะวิชาอะไรไทยเหรอคะเออตูนโอเคป่ะอันแรกยูอ่ะยูครูห่านเขียนให้ยูก็ได้ยูก็ต้องแบบยูก็ต้องไอ้นั่นเอาตูนอ่ะไทย TH อ่ะไทยอันที่สอง M ขึ้นต้นด้วยตัว M ยูว่าวิชาอะไรแมทเออแมทอันที่สาม SC ไซอ่เะอ็นเออแค่นี้เองไซเอ็นอ่ะอันที่อันนี้ก็อะไรไทยฉบับสองเออเห็นป่ะอันที่สามก็อะไรเนี่ยแมทคณิตอันที่อันนี้ล่ะอังกฤษเอออังกฤษอันนี้ก็อังกฤษเห็นป่ะแล้วก็เฮลเฮลเนี่ยเฮลแล้วก็ฮิสตอรีถูกป่ะฮิสตอรีประวัติศาสตร์อะตูนอ๋อใช่ไหมก็ต้องมีวิชาเดียวที่ยังไม่ได้เขียนเป็นไงเก่งอ่ะอยากรู้วิธีไหมเพิ่มขยายครูหานก็อยู่ถ่ายอันนี้มาปุ๊บครูหานก็โหลดลงไปในโฟโต้แกลเลอรี่ใช่ป่ะแล้วครูหานก็เปิดออฟฟิศเลนอะตูนรู้จักออฟฟิศเลนป่ะไม่เนี่ยเนี่ยตูนดูที่หน้าจอคำว่าเลนส์อะตูนเห็นป่ะยูเคยโหลดตัวนี้ยูเคยใช้ตัวนี้เปล่าใช้ค่ะหนูตอนนี้หนูก็ใช้อยู่เออก็ใช้ครูหานก็เปิดตัวนี้ขึ้นมาตูนพอเปิดขึ้นมาเสร็จพอเปิดตัวนี้ขึ้นมาเสร็จตูนจะเห็นว่าเนี่ยครูหานก็เปิดก็คลิกตัวนี้ขึ้นมาคลิกไฟเบอร์ขึ้นมาถูกป่ะค่ะมันเป็นแบบนี้สิ่งที่ครูหันทำก็คือครูหันทำให้มันสว่างขึ้นครูหันก็คลิกไปที่วงกลมสองวงเนี่ยตูนคำว่าฟิลเตอร์ตูนเห็นมาแถบตรงขวาที่ขึ้นต้นด้วยตัว F ก็คลิกไปฟิลเตอร์แล้วครูหันก็เลือกเอาอันที่สว่างก็อันที่รองสุดท้ายคลิกไปเห็นป่ะตูนค่ะแค่นี้เองแล้วไอก็จบแล้วแล้วก็เซฟไว้ในโฟโต้เสร็จเนี่ยตูนแล้วก็ออกมาก็เป็นแบบที่ยูเห็นเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้ก็คือมันก็ถามว่ามันก็พอใช้ได้ถ้าเกิดงานที่ยูใช้มันไม่ได้ละเอียดมากอะไรเงี้ยยูก็อันนี้ก็ได้เงี้ยตูนค่ะเนี่ยนี่คือวิธีโอเคงั้นก็ประมาณนี้ตูนะแล้วเดี๋ยวครูหันรีบทำวิดีโอให้อยู่โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้าครูคะอย่าลืมชาร์จแบตปากกาด้วยนะคะเฮ้ยจ้าสวัสดี